การแมนโชว์ไปถึงไหนแล้วคะครับสำหรับการแมนโชว์คอนเสิร์ตก็นี่คืออยู่ในขั้นของการฝึกซ้อมครับแล้วก็เรื่องของการซ้อมร้องต่างๆซ้อมเต้นต่างๆที่จะมีขึ้นในคอนเสิร์ตนี้ครับบัตรยังไงคะบัตรขายดีมากครับแล้วก็หมดไปเยอะมากแล้วก็เหลืออีกประมาณ40-50ไม่ถึงนั้นครับไม่ถึงคือในแต่รอบเนี่ยคือรอบหนึ่งก็เกือบเต็มแล้วแล้วก็เหลืออีกรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งใกล้หมดแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างคะพอฟีดแบ็กของการซื้อบัตรดีฟีดแบ็กก็คือพอหลายๆคนแบบบอกว่าการตอบรับของเสิร์ตนี่ดีมากเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจแทนเพราะว่าเขารอเรามาประมาณ2ปีหลังจากคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ผ่านไปแล้วก็แบบว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตอยากให้มีการเป็นคอนเสิร์ตอีกเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกสนุกมากเลยแบบว่าอยากไปร้องเพลงอยากไปเต้นอยากไปสนุกกับคอนเสิร์ตกันก็รู้สึกดีใจที่ครั้งนี้พอเปิดขายบัตรปุ๊บเนี่ยก็คนให้การตอบรับดีมากๆเลยครับเกสในงานสำหรับเกสในงานเนี่ยต้องขออุดไว้ก่อนจริงๆครับเพราะว่าด้วยความที่เราจะมีน้องฉัตรไหมคะไม่มีครับไม่มีครับเพราะก็แขกรับเชิญในงานก็คงต้องขออุดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นความเซอร์ไพรส์จริงที่อยากให้ทุกคนได้เห็นในคอนเสิร์ตจริงๆได้ชวนไหมคะก็ชวนนะครับชวนคนมาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราได้เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเองนะครับก็เลยได้ชวนผ่านฉัตรเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ไม่ได้ชวนน้องเขามาร้องน้องเขาก็เสียงดีน้องไม่ได้ชวนครับไม่ได้ชวนครับเขาเซเย่ตกลงมาด้วยก็เขาบอกว่าขอดูคิวงานก่อนว่าว่างหรือเปล่าหลังจากที่แบบว่าไปรับปริญญากันแล้วได้พาเขาไปเจอครอบครัวอีกไหมคะยังไม่ได้เจอเลยครับยังไม่เจอเลยครับก็เจอแค่ตอนช่วงรับปริญญาแค่นั้นฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะหลังจากวันนั้นฟีดแบ็กยังไงครับก็คือหลังจากที่ไปงานรับปริญญาก็ไม่ว่าไงนะครับผมก็เป็นฟีดแบ็กที่แบบหลายๆคนก็ชื่นชมว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือมีการมาแสดงความยินดีในงานรับปริญญาก็รู้สึกดีใจที่เราแบบเราไม่ได้ทำอะไรที่แบบเราสองคนก็แบบทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่าแฮปปี้ดีตอนนี้แฮปปี้ครับมีความสุขครับสถานะมันถึงจะเลื่อนขั้นได้ก็จะคุ้มค่าผมว่ารอให้ถึงเวลาดีกว่าครับตอนนี้ก็คือว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองอย่างผมก็ยังต้องเรียนต่อไปคือแบบว่าอยากรีบจบตามเขาเร็วแล้วก็อย่างฉัตรเองก็มีงานที่เข้ามาเยอะอย่างไม่ใช่เป็นละครต่างๆหรือว่าผลงานต่างๆโฆษณาต่างๆก็ยินดีกับฉัตรด้วยแล้วก็การก็มีทั้งผลงานทางเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าการเรียนแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดก่อนครับแล้วก็เรื่องอื่นก็เอาไว้ถึงเวลาดีกว่ากลัวคนมองว่ากั๊กความสัมพันธ์ไหมเพราะว่าเราแบบคุยกันมาตั้งนานแล้วก็ต้องมีคนมองอย่างนั้นอยู่แล้วครับคิดว่าเป็นธรรมดาที่แบบหลายคนจะบอกว่ากั๊กหรือเปล่าแต่ว่าจริงแล้วเราไม่ได้กักจริงๆครับก็คืออยากให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถึงเวลาให้เราพร้อมมากกว่าเป็นสิ่งที่เราตกลงไว้หรือว่าตัวเราไม่พูดเองหรือยังไงไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสองคนมองว่ามันยังไม่ใช่เวลานะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้มันเป็นช่วงเวลาของมันมากกว่าว่าเราพร้อมแล้วเราถึงเวลานั้นแล้วนะแล้วก็แบบมันใช่แล้วจริงๆก็จะค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเรียกว่าตอนนี้สถานะที่ให้เป็นอะไรได้บ้างก็เป็นเพื่อนสนิทครับสนิทที่สุดที่สุดเหรอครับจริงๆเพื่อนสนิทที่สุดเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับผมเพื่อนสนิทที่สุดที่เราเรียนด้วยกันมาก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็เพื่อนในวงการก็เป็นอีกแบบนึงฉันก็เป็นเพื่อนในวงการที่สนิทที่สุดอีกคนนึงเหมือนกันแต่ไม่ซีเรียสใช่ไหมคะที่คนจะมองว่าเรากับความสัมพันธ์ไม่ซีเรียสครับเข้าใจครับแล้วถ้าสมมติว่าฉัตรเองเขาก็มีหนุ่มๆมาจีบอย่างเงี้ยคะครับผมก็เป็นสิทธิ์ของฉัตรครับที่เขาจะต้องดูแลตัวเองหรือว่าเป็นคนเลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะครับเราไม่หวั่นใช่ไหมไม่ครับไม่ครับโอเคละครนี้ช่วงนี้จะมีละครสำหรับละครเนี่ยก็มีคุยเหมือนกันนะครับทางด้านของการพูดว่าบทต่างๆที่เหมาะสมกับเราว่าจะมีช่วงไหนก็อาจจะมีในช่วงไม่ปลายปีก็ประมาณต้นปีนะครับก็มีการคุยกันเนาะครับผมได้เห็นกันครับ